ามเรื่องอุบัติเหตุครับผมครับไปเฉี่ยวกับรถถังขยะมาครับผมใครขับใครมีพี่คนนึงขับแล้วผมนั่งด้านหน้าเป็นฝั่งด้านขวามือตอนนี้กระจกแตกก็เลยโดนไปครับตอนที่โดนนี่เลือดออกเยอะไหมคะเลือดออกเยอะไหมเหรอฮะก็พอสมควรครับแผลใจเย็นไหมคะตกใจครับตกใจอยู่ฮะเพราะว่าก็ห่วงหน้าตัวเองเหมือนกันครับก็ต้องทำมาหากินครับผมแผลต้องเย็บไหมคะแผลไม่ต้องเย็บครับแต่เย็บตรงหัวเข่าครับเรียกว่าดูหน้าเป็นอันดับแรกหรือเปล่าครับผมพี่เอว่าไงบ้างเพก็ตกใจฮะครับแล้วก็พาไปหาหมอโรงพยาบาลครับอันนี้แผลต้องดูแลยังไงบ้างคะก็ทาสกาเจลฮะแค่นั้นแหละครับมีแผลตรงไหนบ้างลูกมีตรงคิ้วฮะแล้วก็ตรงหัวเข่าคิ้วนี่เย็บไหมคิ้วไม่ได้เย็บครับไม่ได้เย็บตรงหัวเข่า10เข็มครับเลี้ยวคอนโซลมันดันเข้ามาก็เลยโดนมันจะเป็นแผลเป็นหรือว่ามันแผลเป็นไหมมีแน่นอนครับแต่ว่าก็ทาสกาเจลก็ช่วยน่าจะช่วยด้วยห่วงไหมกังวลไหมครับก็ไม่รู้สิครับมันเกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วไปรักษาไปครับผมเห็นว่าไปทำบุญมาแล้วด้วยหลังจากเกิดครับก็พอดีว่าตอนแรกว่าจะไปอยู่แล้วฮะมีกำหนดการว่าจะไปแล้วไปยกฉัตรขึ้นจะดีฮะก็เลยเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดไปด้วยครับที่ไหนมาคะไปวัดที่ไปทำกฐินครั้งที่แล้วฮะวัดป่ากิติยานุสรณ์อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับค่ะเป็นไงบ้างได้ไปทำแล้วเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็เจอญาติแล้วก็เจอทุกๆคนที่อยู่จังหวัดภูเวียงฮะก็รู้สึกดีใจครับทุกคนก็ให้การต้อนรับดีมากครับรีวิวนี่มันเป็นการคาดคอมแบบว่าเหมือนว่าคนเขาบอกว่าเวลาดังมากๆมันจะมีแบบมีอะไรมาชูว่าก็คงเป็นอุบัติเหตุธรรมดาครับที่ว่าเกิดขึ้นได้ด้วยความชะล่าใจหรือว่าอะไรอย่างนี้มากกว่าตอนที่มีหมอดูทักอะไรไว้บ้างไหมคะใครมาบอกอะไรไม่มีครับแต่ก็มีน้าบอกว่าช่วงนี้ก็ระวังตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ากำลังทำงานด้วยอะไรด้วยย่าย่าละลูกกลัวไหมกลัวไหมเพราะว่าเราก็เหมือนมาลุ่งๆแบบมาคู่กันเลยอ่ะก็อุบัติเหตุหรือว่ามีก็กลัวนิดนึงค่ะเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนขับรถเนี่ยค่ะก็เป็นห่วงนิดนึงแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ภาวนาว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีญาติมีแบบดวงหรืออะไรไหมลูกก็จริงๆก็ทำบุญตลอดค่ะไม่ได้มีพิธีอะไรไปจี้ไปคิดแมงวันอะไรออกหรือเปล่าน้องญาติเชื่อเรื่องดวงไหมคะก็ครึ่งค่ะมีใครมาทักอะไรเราไว้ไหมไม่มียังไม่มีคุณแม่จะช่วงนี้จะพาไปทำบุญมากกว่าเดินเป็นพิเศษหรือเปล่าว่าอะไรก็ใช่ค่ะช่วงนี้ก็ทำมากกว่าเดิมช่วงนี้ไปถ่ายละครที่สระบุรีอะค่ะทุกเช้าก็จะไปก็โอเคเดี๋ยวย่าไม่ต้องขับรถเองใช่ไหมคะยังขับไม่ได้ค่ะอยู่ยังไม่ถึงหรือว่าไปไหนก็มีคือไปกับคุณแม่ไปตลอดใช่ไหมคะตอนทราบข่าวพี่ณเดชน์ตกใจไหมคะตกใจค่ะตกใจฮัลโหลหาพี่ณเดชน์ไหมคุณถามอาการเป็นไงไม่ค่ะมีพี่เพื่อนร่วมงานด้วยกันไงค่ะก็มีพี่เล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวมีพี่มีเตือนอะไรมากขึ้นไหมครับตอนนี้เตือนอะไรมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องรอซ่อมรถครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขับรถก็นั่งแท็กซี่ครับผมก่อนไม่ได้ว่าเตือนเรามันระวังอะไรก็พี่เอกก็จริงๆพี่เอกก็ไม่อยากให้ขับรถครับพี่เอกก็บอกถ้าพอมีเงินก็ค่อยจ้างคนขับรถได้กันแล้วผมยังไม่มีรถตู้ด้วยแหละก็ตอนนี้ก็นั่งแท็กซี่ดีกว่าประหยัดกว่าเยอะครับพี่แต่ยังที่มีข่าวลงหนังสือว่าเราไปเวียงที่ช่องเดียวกันที่สามอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมหรือว่าไงไม่มีอะไรครับไม่จริงครับผมไม่เคยเวียงอยู่แล้วครับผมทำไมถึงมีข่าวแล้วเราไม่ได้ผมว่านะเป็นความเข้าใจผิดของผู้ใหญ่ที่เขาคุยงานกันไม่ตรงหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมก็ไปทำงานเฉยๆเรานี่เขาเป็นเราพอไม่ทำรู้สึกพอไหมครับถ้ามันไม่ได้ผมว่าผมความรู้สึกผมนะมันไม่ใช่ความจริงแล้วผมก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับข่าวแบบนี้ด้วยก็เลยเฉยๆดีกว่าแล้วคนที่ช่อง3ก็ทุกคนก็ดีกับผมไม่เคยมีใครที่จะมาว่าผมหรือว่าผมไปเหวี่ยงเขาไม่เคยมีครับไม่ได้มีข่าวเรามาตัดดาวรุ่งเราสองดาวครับใช่ไหมครับผมรู้สึกยังไงบ้างนี่ก็ปล่อยวางครับอันนี้คือข่าวหนึ่งเขาบอกว่าณเดชน์จะขึ้นมาแทนที่พี่เคนณเดชน์อ๋อ
ผมไม่คิดจะไปแทนที่ใครหรอกครับผมก็คืออยู่ในฐานะอยู่ในหน้าที่ที่ผมทำอยู่ตอนนี้ดีกว่าก็ไม่ได้อยากจะโด่งดังเท่าพี่เคนหรือว่าไม่ได้อยากจะไปแทนที่ใครครับผมค่ะแล้วได้เจอพี่เคนมั้ยคะไม่ได้เจอเลยครับถ้าเจอก็จะดีใจมากครับจ้าเดี๋ยวยากค่ะเอ๊ะคนนั้นที่ถูกจับตามองว่าเป็นดาวรุ่งคนใหม่ของช่อง3ได้ยังรู้สึกดีค่ะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสนะเราเวลาถามเรื่องละครนะคะเรื่องจะมีคู่กันกี่เรื่องหรือเปล่าคะธรณีเพชรทองก็ไปฟิตติ้งมาแล้วด้วยวันจันทร์ที่ผ่านมายังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับผมเกมร้ายเกมรักครับก่อนนะถ่ายเกมร้ายเกมรักก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอจบจากเกมร้ายเกมรักก็จะมีธรณีนี่ไข่ครองของพี่แมทเป็นคู่กันเลยกันค่ะครับผมคู่กันมันเป็นละครที่แบบเอากลับเอามาทำอีกรอบนึงธรณีใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับหนักใจไหมคะหนักใจไหมก็หนักใจครับว่าเคยไปแอบดูใน YouTube ของพี่แอนดรูเล่นนะครับก็พี่เขาเล่นเก่งครับแล้วก็เราก็ต้องทำกันบ้านหนักนายย่าล่ะคะกับเรื่องนี้ธรณีแบบถ้าได้เล่นนะคะดีใจมากเลยค่ะเพราะเป็นละครที่น่ารักมากณเดชน์มีประมาณว่าเหมือนเวลาเราออกงานถ้าตัวเราอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้เราจะไปเข้ากระเป๋าที่เอโมนคือตอนแรกเราตกลงกับพี่เอไว้แล้วว่างานประมาณไหนกี่แบ่งกันกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้พี่เอคุยกับคุณแม่ไว้แล้วครับก็คือมีการสัญญาดีบอกในสัญญาไหมคะเรื่องการแบ่งอะไรเนี่ยสัญญาการแบ่งไม่มีครับก็แบ่งไปตามที่ที่คุยกันไว้ก็คือเหมือนกับแบ่งตามด้วยใจมากกว่าไม่ได้มีว่ามีการจดสัญญาว่าต้องแบ่งตามนี้แบ่งตามนี้นะเยอะไหมหักเยอะไหมเลยครับผมว่าไม่เยอะนะสำหรับผมได้ขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วครับ30%ประมาณนะครับประมาณนั้นครับผมเรา30ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเราพอใจที่จะให้พี่เขาแน่นอนนะเพราะพี่เอก็พยายามหางานมาให้ผมเรื่อยๆแล้วผมก็รู้สึกประทับใจตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเรื่องเงิน